ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดต้อง spm สั่งออเดอร์โทร098-317-9555 ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร 095-185-9456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายการพิเศษนะครับหมอฤทธิ์ผ่าดาวหาความจริงนะจากเหตุการณ์บนโลกโซเชียลซึ่งเป็นข่าวใหญ่ถกเถียงกันมากมายเลยนะซึ่งเป็นมีนักกีฬาโอลิมปิกที่ทุกคนก็น่าจะทราบรู้แล้วนะครับว่าเป็นใครก็คือคุณสมรักคำสิงห์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ถือว่าที่ผ่านมาชะตาชีวิตคุณสมรักเนี่ยนะก็ขึ้นลงลุ่มดอนเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยนะต้องใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบเอาไว้ดีที่สุดนะครับจากประเด็นซึ่งมีปัญหาณตอนนี้เกิดคดีความเรื่องการอนาจารการพรากผู้เยาว์อะไรก็แล้วแต่แล้วเด็กอายุ17ปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มี FC มีลูกศิษย์หลายคนมาถามเรื่องนี้กับอาจารย์นะหลายวันสองวันเนี่ยนะคืออาจารย์ก็บอกไม่รู้ จนเมื่อคืนพ่อขุนแผนก็ถามนะพ่อขุนแผนถามอาจารย์ก็บอกไม่รู้นะจนเลยจะต้องมาดูนี่ให้นะครับว่าถามกันมาเยอะก็เดี๋ยวจะดูให้ดูจากอะไรดูจากพื้นดวงชะตาของคุณสมรักคำสิงห์นั่นแหละนะครับส่วนในเรื่องของข้อมูลหลักฐานอื่นๆอันนี้ก็ไม่รู้นะแล้วแต่เจ้าหน้าที่นะครับก็จะไปต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอะไรก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดูจากข้อมูลเท่าที่มีนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่กับศาลนะครับคำพยากรณ์ของอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะในดวงชะตาของคุณสมรักเนี่ยเกิดวันที่16 มกราคม ปี 2516เวลาเกิดไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ดูตามราศีนะครับในดวงชะตาคุณสมรักเป็นราศีมังกรนะคือถ้าราศีกับลัคนาถ้าเกิดช่วงเช้าเนี่ยไม่เกินเนี่ยประมาณ6 โมงเช้าตี 5 6 โมงเช้าไม่เกินช่วงสายเนี่ยดวงอาทิตย์ยังลัคนายังอยู่ยังไม่ย้ายไปไหนช่วงเช้าเพราะใน1วันเนี่ยทุก2 ชั่วโมงเนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยลัคนาจะย้าย1ราศีนะครับใน1วันก็จะครบ12ราศีประมาณนี้เขาเรียกว่าอันโตนาทีคือบางราศีช่วงราศีมัน2 ชั่วโมงบางทีก็2 ชั่วโมงกว่า1 ชั่วโมงครึ่งมันแล้วแต่นะครับตามอันโตนาทีนะถ้าจะให้แม่นยำเนี่ยก็ต้องมาดูดวงชะตาอย่างเจาะลึกนะครับว่าลัคนาราศีเกิดเวลาเท่าไหร่จะได้รู้ลัคนาได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตามพื้นดวงคุณสมรักเนี่ยนะลัคนาราศีมังกรในดวงชะตานะครับราหูวินาศลักในดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นดวงชะตา อาจารย์ถึงบอกเสมอเลยระวังการถูกหลอกเชื่อคนง่ายเห็นไหมที่ผ่านมาดวงชะตาคุณสมรักเป็นไงทำนู่นนี่นั่นก็มีปัญหาอุปสรรคถูกหลอกถูกโกงอะไรก็ว่าไปสารพัดนะครับและในดวงชะตาตอนนี้เนี่ยในภพศาสตร์ช้าสังคมเนี่ยนะครับราหูอยู่สาหัสช้าก็เป็นพินทุบาทและในดวงชะตาคุณสมรักเกิดวันอังคารนะตอนนี้ตามเกณฑ์อายุโหรเนี่ยนะพฤหัสบดีดาวศุกร์ครองวัยราหูเป็นกาลากินีจรในดวงชะตากาลากินีตกสาหัสช้าหมายถึงเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้สังคมไว้ใจไม่ค่อยได้เห็นไหมอยู่ดีๆมาอย่างเงี้ยนะมันต้องมีปัญหาหรือการถูกล่อลวงอะไรหรือเปล่าอันนั้นก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับในดวงชะตาแต่ในธรรมคำพยากรณ์เนี่ยบอกว่าสังคมและเพื่อนไว้ใจไม่ได้จะมีปัญหานะสิใช่ไหมถ้าคุณไปเที่ยวเนี่ยช่วงนี้ไม่ว่าลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะราหูคุณจะเสียไม่เสียเนี่ยนะครับคุณต้องระวังในเรื่องของการเข้าสังคมนะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องยุ่งๆเหมือนกับคุณสมรักก็ได้นะครับก็อย่าประมาทอย่าพลาดถือว่าคุณสมรักก็พลาดนะในดวงชะตาก็ไปว่ากันแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณฟังคำพยากรณ์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณจะไปบังอ้อ ตอนท้ายนะครับแต่มาในดวงชะตาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีปัญหากับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมรักต้องระวังคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยสร้างความเสียหายคุณเห็นดาวปุตตะสุขวินาศก็สร้างความเสียหายให้เห็นไหมก็ตรงตามดวงนะถ้าดูตามราศีนะแล้วมีดาวจันทร์ร่วมดาวเสาร์เนี่ยอยู่ภพปุตตะเป็นพินทุบาทอีกพินทุบาทในดวงเสาทับลักทับจันทร์มักจะพันร้ายคือในชะตาชีวิตต้องมีปัญหาอุปสรรคเรื่องความรักนู่นนี่นั่นความทุกข์ความเศร้าความโศกหลายประการมันก็แตกต่างกันนะปุตตะกับเด็กนะคือสุขก็เสียไปวินาศก็คือมีปัญหาด้านความรักอย่างที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะครับก็ต้องขอเอาใจช่วยนะคุณสมรักนะพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็ไว้ก็จะเป็นผลดีในดวงชะตาแต่ก็ถือว่าคุณสมรักเนี่ยได้ลูกที่ดีนะได้ลูกที่กตัญญูถือว่าหาได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะดูในเรื่องของคดีความนะในดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคดีความเอาง่ายๆถ้าดูจากดวงคุณสมรักเนี่ยอย่ายืดเยื้ออย่าให้ยาวนานมากจนเกินไปนะครับในช่วงจังหวะนี้ดวงคุณสมรักเนี่ยตั้งแต่17เมษายนปี2565ไปจนถึงวันที่13เมษายนปี68ในภายในช่วงนี้นะเพราะในดวงชะตาเนี่ยคดีความต้องให้จบเสร็จภายในช่วงนี้อย่าให้เลยไปจะเป็นผลดีต่อดวงชะตาของคุณสมรักไม่ว่าทางออกจะเป็นเช่นไรก็ตามนะครับก็สู้คดีไปด้วยความยุติธรรมและความถูกต้องนะครับบอกได้เลยชะตาชีวิตของคุณสมรักในช่วงนี้พฤหัสบดีเสวยดาวพุธแทรกนะครับส่งผลให้ในเรื่องของอาชีพการงานต่างๆก็เริ่มดีขึ้นจะประสบความสำเร็จมีลาภผลของหายจะได้คืนนะครับมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักจะมีชื่อเสียงนะครับถ้าเป็นความจะชนะคดีความแต่อาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายในภายหลังเพราะฉะนั้นคุณสมรักคุณจำไว้เลยนะนะครับในดวงชะตาคดีต้องให้จบภายในอย่าให้เกิน13เมษายน68ถ้าเลย13เมษายน68ไปแล้วอันนี้มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นต้องสู้คดีไปด้วยความถูกต้องนะครับชัดเจนนะนู่นนี่นั่นตามกระบวนการยุติธรรมนะครับบอกได้เลยคุณสมรักมีเกณฑ์มีโอกาสจะชนะคดีความหรือในเรื่องของคดีความของคุณสมรักคำสิงห์เนี่ยไม่ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนู่นนี่นั่นตามกระบวนการยุติธรรมนะครับก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีของคุณสมรักคำสิงห์นะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะอย่าให้เลย13เมษายนปี68หรือให้คดีเนี้ยให้มันจบภายในปีหน้าได้ยิ่งดีนะครับไม่ว่าทางไหนก็แล้วแต่ก็สู้คดีไปด้วยกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องนะครับส่วนในเรื่องของเด็กผู้หญิงอายุ17อะไรเงี้ยอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกนะก็แล้วแต่ก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับใครทำถูกก็ว่าไปตามถูกใครทำผิดก็ว่าไปตามผิดนะแต่ในเรื่องของคดีความเนี่ยต้องบอกนะอาจารย์ดูไม่เคยพลาดนะหลายคนที่มาให้อาจารย์ดูดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างเรื่องคดีรอดทุกคนครับอันนี้คือความจริงนะจากหลักสถิตินะครับแต่ที่อาจารย์พยากรณ์ไปคุณจำไว้นะคุณต้องทำตามที่บอกนะภายในนี้ต้องภายในนี้แต่ถ้าคุณยืดเลยมันยืดไม่ได้คือบางคนอาจารย์บอกเฮ้ยเดี๋ยวช่วงนี้ดวงไม่ดีเว้ยยืดไปก่อนช่วงนี้ดวงดีอย่าให้เลยนะเนี่ยคุณไปถามได้เลยคนที่ดูเรื่องคดีความกับอาจารย์นะเป็นอย่างไรบ้างตรงเป๊ะมั่นนะมั่นที่สุดใน3โลกอย่าบอกให้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณสมรักเกิดวันอังคารนะวงเล็บอีกทีถ้าคุณสมรักเกิดวันอังคารนะก็ตรงตามพยากรณ์ไว้ก่อนในคลิปแล้วกันนะครับเพราะอาจารย์ไม่รู้เวลาเกิดที่แน่ชัดนะโอเคอันนี้ครบแล้วในดวงชะตานะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมนะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทคุณจำไว้นะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันอยู่ยากนะและเด็กสมัยนี้เนี่ยมันฉลาดมากขึ้น ระวังนะคนเจ้าชู้เท่าหัวงูทั้งหลายเนี่ยพ่อขุนแผนทั้งหลายเนี่ยคุณอาจจะซวยได้ ต้องระมัดระวังเลยนะอาจารย์เตือนหน่อยนะ โอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ